นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้บมจ.การบินไทยนั้นรีบพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับสายการบินนกแอร์หลังจากที่การบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของนกแอร์ทำให้ขณะนี้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงและมองว่าการบินไทยนั้นมีสายการบินไทยสมายล์อยู่แล้วซึ่งกำลังไปได้ดีส่วนนกแอร์นั้นมีปัญหาการขาดทุนมากจะจัดการอย่างไรโดยต้องจบเรื่องให้เร็วเพราะปัจจุบันธุรกิจการบินนั้นแข่งขันกันสูงหมายความทิศทางนกแอร์จะเอายังไงขาดทุนการบินไทยจะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มไหมยังไงจะทำเองไหมหรือจะให้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ต้องให้จบให้เร็วนะครับเพราะว่าการบินเนี่ยมันแข่งขันกันเยอะเขาต้องบริหารอยู่แล้วการบินไทยเขาอยากจะมีหุ้นเพิ่มใช่ไหมหุ้นเพิ่มยังไงจะบริหารยังไงก็วางไปสิเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าการเป็นไทยฉลาดการเป็นไทยก็ต้องรู้จักวิธีการ manage คุณมี2สายอยู่ในมือนะสายในไทยสมายสายหนึ่งนกแอร์ไทยสมายไปได้ดีนกแอร์ไปไม่ค่อยได้ดีคุณจะ manage นกแอร์ยังไงในฝ่ายบริหารการเป็นไทยต้องไปคิดขณะที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาย้ำนะคะว่าได้ประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขาย cash balance กับหลักทรัพย์ของบมจ.สายการบินนกแอร์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่21กรกฎาคม2560โดยสมาชิกนั้นต้องให้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์นี้วางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นะคะสำหรับการเพิ่มทุนของนกแอร์ครั้งล่าสุดการบินไทยซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 39% ไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 21.57% ขณะที่กลุ่มจุลังกูลเข้ามาถือหุ้นใหญ่แทนนะคะจำนวน 28.90% ซึ่งคณะกรรมการนกแอร์ก็จะมีการนัดประชุมในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนในรอบใหม่ด้วย